ต่อไปดูคำแรกนะคะ everyone repeat after me planet 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 interact interact ban ban pleasure pleasure element element resourceresource consumer producer producer shelter shelter decomposer decomposer ลองบอกครูสิว่าใน10คำเนี้ยมีคำไหนที่นักเรียนค่อนข้างจะมั่นใจในความหมายคำแรกแปลว่าอะไรคะดาวดีมากดาวเคราะห์แบนคำนี้จะได้ยินการพูดแบบทับศัพท์บ่อยๆโอ้ยหนังเรื่องนั้นถูกแบนไปแล้วห้ามนะห้ามคำไหนอีกคะอันนี้ planet รู้แล้วนะแบนรู้แล้วฮะ interact แปลว่าอะไรคะปฏิกิริยานะคะปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะคะการดูแลเอาใจใส่นะคะก็ยังพอแปลตรงนี้ได้ต่อไป2อันนี้ไม่ได้หรอ consumer แต่ถ้ารู้คำ consumer ต้องรู้ producer ด้วยนะอันนี้ผู้อะไรผู้บริโภคอันนี้ผู้อะไรผู้ผลิตสมมุตินักเรียนจำได้ไม่แน่นอนให้นึกถึงคำว่า produce ให้นึกถึงคำว่า product product แปลว่าอะไรคะผลิตภัณฑ์ produce เป็น verb แปลว่าผลิตผลเพราะนั้นมันมีคำว่าผลิตผลิตอยู่เพราะนั้น producer ก็คือผลิตผู้ผลิต consumer ก็เมื่อตรงนี้ producer เป็นผู้ผลิต consumer ก็แปลว่าผู้บริโภคแค่นี้เองง่ายๆนั่นหลักของมันเชลเตอร์ไม่ได้หรออะไรคะที่หลบภัยนะคะที่พักที่กำบังอะไรอีก pleasure with pleasure อย่างเช่นอย่างเช่นเดี๋ยวฟังคุณนิดนึงอย่างเช่นเราได้อะไรดีส่งของให้แขกคนหนึ่งให้คนต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกโอ้ thank you very much แล้วก็บอกว่า with my pleasure ด้วยความอะไรด้วยความยินดีนะคะด้วยความพอใจนะ pleasure ตัวนี้แปลว่าพอใจนะ element ไม่ได้เหรอคะฮะปัจจัยสำคัญตัวนี้แปลว่าสสารแปลว่าตัวตนหรืออะไรก็ได้นะความหมายประมาณอย่างเงี้ย resource แหล่งอาหารไม่ใช่แหล่งอาหารแหล่งที่มาทรัพยากรอะไรพวกนี้ได้อ่ะอีกคำหนึ่ง decomposer สลายตัวหายตัวเงี้ยเหรอผู้ย่อยสลายอาจจะแปลคำหนึ่งแปลว่าเน่าเปื่อยถูกย่อยจากอะไรดีพวกจำได้ไหมครูสอนเกี่ยวกับเรื่องของหนอนเรื่องซากสัตว์ที่หรือต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยถูกย่อยสลายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ decomposer อ้าวต่อไปดูที่นี่คำศัพท์10คำนะคะไม่ต้องอ่านแล้วนะอ่ะมาดูข้อที่1 the first one the first number the factories เมื่อกี้นี้จากในข้อเดิมเราเห็น f a c t o r y ใช่ป่ะแล้วครั้งนี้ทำไมเป็นงี้ล่ะมันก็คือคำเดียวกันนะครับแปลว่าโรงงาน The factories are dot 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 whereas we are dot 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 The factories โรงงานเป็นอะไรนักเรียน2คำเนี้ย2ช่องว่างเนี้ยก็คือคำที่คู่กันนั่นเองโรงงานเป็นผู้จุดๆๆในขณะที่คนก็คือพวกเราเป็นผู้บริโภคเพราะนั้นเติมอะไรคะ consumer ต่อปาถูกต้อง no 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 producersผู้ผลิตผมก็พูดผิดขอโทษทีพวกเราเป็นผู้บริโภคนะก็เป็น consumers นะผู้ผลิต producer product จำคำนี้ไว้ขณะที่พวกเราเป็น
ผู้บริโภคนะคะ whereas แปลว่าขณะที่ next number two dot 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 protects us from cold and rain cold ก็คือความหนาวความเย็น rain ก็คือฝนตก shelter ถูกต้องคำว่า protect ตัวนี้แปลว่าอะไรคะป้องกันนะคะก็คือที่พักที่กำบังเนี่ยป้องกันเราจากความหนาวจากฝนจากร้อนจากอะไรพวกนี้ number three animals plants and humans are living สัตว์ต้นไม้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตใช้คำว่าอะไรคะมีคำว่าอะไรอีก planet เหรอดาวเคราะห์ไม่ใช่ pleasure ความพอใจไม่ใช่เลยใช้คำว่าอะไรคะ band เหรอ interact ก็ไม่ได้ resource ทรัพยากรก็ไม่ใช่คำตอบคือ elements นะคะสิ่งมีชีวิตอันนี้แปลว่าสสารแปลว่าสิ่งที่มีตัวตนอะไรก็ได้นะนี่คือสิ่งที่มีตัวตนที่มีชีวิตนั่นเอง animals plants and humans are living elements animal มีชีวิตไหมมีนะคะต้นไม้มีชีวิตมนุษย์มีชีวิตนะ are living living ตัวนี้แปลว่ามีชีวิต number 4 plants can be destroyed by animals ใช่เปล่าdestroy แปลว่าอะไรคะถูกทำลายตัวนี้เป็น passive voice นะคะ verb to be ตามด้วย verb ช่องที่3นะคะเป็น passive voice ประธานคือ plants เป็นผู้ถูกกระทำคือเป็นผู้ถูกสัตว์ทำลายต้นไม้สามารถที่จะถูกสัตว์ทำลายได้เพราะนั้นต้นไม้เป็นอะไร plants are ก็จะถูกย่อยสลายไปแล้ว plants are decomposer นะคะ decomposerNumber 5 there are 9 dot 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 in the solar system solar system คืออะไรคะระบบ system เนี่ยระบบ solar cell ระบบสุริยะจักรวาล นะคะ solar system ก็คือระบบสุริยะจักรวาล there are มีอะไรอยู่9planets ถูกต้องมีอะไรบ้างมีดาวอะไรบ้างมีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวเสาร์ดาวเนปจูนพลูโตอะไรเยอะแยะเลยไม่เยอะหรอก9มีอยู่9ดวงและโลกคือดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และนักเรียนเชื่อไหมว่าไม่ใช่นักเรียนเชื่อไหมนักเรียนคิดไหมว่ามันอาจจะไม่ใช่โลกดวงเดียวที่เป็นดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อาจจะมีดวงอื่นอีกก็ได้จึงได้มีเรื่องของ UFO รู้จักไหมจานผีโอ้ยตอนสมัยครูเด็กๆครูชอบอ่านมากเลยมีเขาพูดกันว่ามีมนุษย์จากโลกอื่นเนี่ยมาเยี่ยมเรามาที่โลกของเราฮะมีบางที่มีที่เขาพบเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามีตาเดียวไม่มีผมอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จินตนาการนั่นแหละลองไปหาอ่านนะสนุกนะ number 6นักเรียนพอคุยนอกเรื่องนักเรียนก็นอกเรื่องมากเลยคุยกันเรื่อง UFO ป่ะเคยเห็นไหม UFO เขาออกเสียงว่า UFO จ้ะแต่จริงๆก็ได้นะ UFO ใน UFO อ่ะต่อไป number 6 is a dot 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 time when the party starts is a dot 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 time when the party starts นักเรียนลองดูคำว่า party แปลว่าอะไรคะคำนี้แหละจะเป็น clue clue นะคะเงื่อนไขว่าเราจะรู้สึกไง party เรารู้สึกไงเราไป party เราบ้านเราจัดงาน party นี่เรารู้สึกห่อเหี่ยวหรือเปล่ารู้สึกเป็นไงโอ้รู้สึกสนุกสนานเพราะนั้นจะเป็นเวลาที่ทำไมเรารู้สึก pleasure นะคะ pleasure ความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกดีๆ it's a pleasure time when the party starts
it's a pleasure time when the party starts งานปาร์ตี้เริ่มแล้วนะคะอาจจะส่งเสียงกรี๊ดกันขึ้นมาอ่ะต่อไปเหลืออีกกี่คำเนี่ยกี่คำครั้งนี้มีกี่คำเมื่อกี้มีกี่คำอ่ะต่อไป seven river and sea are food dot 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 for plants and animal river and sea river ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวใช่ไหมคะสี่ก็มีปลามีเกลือมีอะไรเยอะแยะเลย are food resource นะคะ resources for plants and animal ในน้ำนะในแม่น้ำในทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารให้กับใครพืชและสัตว์นะ next eight smoke cigarette is in school isbander นะ bander ตัวนี้ก็คือ b-a-n band นั่นเองเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะแล้วต้องทำให้เป็น verb ช่องที่3โดยการเวลาทำคำว่า band เป็น verb ช่องที่3ต้องเติม n อีก1ตัวนะคะอันนี้เป็น passive voice เหมือนกันประธานเป็นผู้ถูกกระทำก็คือการสูบบุหรี่ถูกห้ามในโรงเรียนมันไม่ได้ห้ามตัวมันเองแต่มันถูกห้ามใช่ไหมคะเป็น passive voice นะคะNumber 9 parents should have time to dot 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 with their kids kids คืออะไรคะ kids เด็กๆอันนี้ kids เขาหมายถึงเด็กเล็กๆพ่อแม่ parents ใช่ไหมคะรู้ใช่ไหมควรจะมีเวลาที่จะจุดๆ dot 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 กับลูกๆ interact นะคะ interact นั่นเองต้องมีเวลาเล่นกับลูกมีเวลาดูแลลูกนะคะมีเวลาที่จะใช้อะไรล่ะความรู้สึกของพ่อแม่นะแสดงต่อลูกนะคะไม่ใช่พ่อบอกว่าเอ้าฉันทำงานหาเงินมาเลี้ยงพวกแกก็พอแล้วได้ไหมไม่ได้นะคะที่เขาบอกว่าลูกบางคนขาดความอบอุ่นก็คือตัวนี้แหละไม่มีเวลาที่จะมาอินเทอร์แอคกันเข้าใจนะอ้าวต่อไป